ลำดับต่อไปขอกราบพระราชทานนิมนต์พระมหาเถระพระเถระทุกเถระเจริญพรท่านนายกจอมทองประธานในพิธีและข้าราชการตลอดจนถึงคณะสถาประชาชนได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมอัมมังลัมมะสามิสุปัตติปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิลำดับต่อไปขอเจริญพรท่านนายอำเภอจอมทองอีกครั้งรอบหนึ่งได้หมดสวิตไฟเทียนเสาธรรมเบื้องหน้าธรรมมาสเพื่ออาราธนาที่บนองค์พระธรรมกถึกในวันนี้ได้ขึ้นสู่ธรรมมาสโดยในวันนี้พระเดชคุณท่านเจ้าคุณพระราชเวทีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดท่าสิงห์ทองบริหารพระธรรมทูตปฏิบัติการของคณะสงฆ์จงทองจะได้เป็นผู้แสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบว่าด้วยเรื่องวชิโรปมังคาถาตามมติมหาเถรสมาคมสตังค์เมื่อองค์แสดงพระธรรมกถิกขึ้นสู่ธรรมมาสจะได้ขอเจริญพรทุกท่านได้กล่าวคำอาราธนาสิกขาพอทุกท่านได้ประนมมือขึ้นเราจะได้กล่าวคำอาราธนาสิกขาโดยพอเพียงกันนะครับมะยังพันเตติสารณีนักสหปัญจสีรานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตติสารณีนักสหปัญจสีรานิยาจามะตาติยัมปิมะยังพันเตติสารณีนักสหปัญจสีรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะ
ิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทาเนสีแลนะสุขติงยันติสีแลนะโภคสัมปทาสีแลนะนิพุติงยันติตัสมาสิลังนิโสทัเยพระมาจโรกาธิปติสหัมปติกับอัญชรีอันทิวรังอายาจทะสันติธาสัตตปรัชขับชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอายังวุจติภิกขโวภิกขเววัชิโรปมะจิตโตอุปโลติณบัดนี้จะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในวัชิโรปมะคาถาว่าด้วยปัญญาประดุจเพชรเพื่อเป็นเครื่องประประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีอนุโมทนากุศลบุญญาราศีส่วนธรรมัสสวนาใหม่ที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้พร้อมใจกันบำเพ็ญให้เป็นไปเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีเสด็จมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งนับเป็นวาระมหามงคลของราชอาณาจักรไทยที่นำความปีติโสมนัสมาสู่จิตใจของปวงชนชาวไทยทั้งปวงทั้งนี้เพราะพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญไว้ล้วนแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยตามนัยยะแห่งพุทธพจน์ที่ว่าอัคคหิตังปรหิตังอุพยหิตังสัพพโลกะหิตเมวะจินตยมาโนจินเตติเป็นต้นแปลความว่าบุคคลเมื่อคิดย่อมคิดเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ชาวโลกทั้งปวงบุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญามากย่อมเป็นเช่นนี้ความหมายตามนัยยะแห่งพุทธพจน์นี้ก็คือว่าสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงเป็นบัณฑิตผู้เพียบพร้อมด้วยอัตตาหิตาสมบัติและบำเพ็ญพระอิทธิปฏิบัติตลอดเวลาอาคาหิตาสมบัติหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ที่พระบุญญาธิการหนุนทรงให้สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงมีพละคือกำลังของมหาบุรุษ5ประการ
ตามนัยยะแห่งพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าพลังปัญจวิทังโลเกปุริสัสมิงมหาคเตแปลความว่ามหาบุรุษผู้มีอัธยาศัยใหญ่ในโลกมีกำลังห้าประการกล่าวคือ 1. พาหาพละคือกำลังแขนหรือกำลังพระวรกายหมายถึงทรงมีพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสามารถใช้กำลังนี้ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ได้เป็นอย่างดี 2. โภคาพละคือกำลังโภคสมบัติได้แก่การมีทุนทรัพย์บริบูรณ์พร้อมที่จะพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์และพระบรมราชูปถัมภ์ต่างๆ 3. อมัจจาพละคือกำลังอำมาตย์องค์พระมนตรีเสนาทรงเป็นอุปัตโตสุชาติผู้มีพระชาติกำเนิดที่ประเสริฐทั้งฝ่ายพระบิดาและพระมารดาผู้มาจากตระกูลกษัตริย์ขัตติยวงศ์ 5. ปัญญาพละคือกำลังปัญญาหมายถึงความฉลาดเฉียบแหลมที่เกิดจากการศึกษาและการคิดอย่างแยบคายที่ช่วยสามารถวินิจฉัยเหตุการณ์ต่างๆทั้งภายในภายนอกได้ถูกต้องและแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีบรรดากำลังทั้ง5นี้กำลังกายท่านจัดไว้ในอันดับที่ต่ำสุดเพราะกำลังกายที่ไม่มีกำลังปัญญากำกับย่อมทำประโยชน์ไม่ได้มากกำลังปัญญาจัดว่าเป็นกำลังที่ประเสริฐยอดเยี่ยมกว่ากำลังทั้ง4ประการที่เหลือเพราะกำลังปัญญาเป็นเครื่องกำกับควบคุมแนะนำทางกำลังเหล่านั้นอาทิกำลังปัญญาย่อมช่วยเพิ่มพูนกำลังโภคทรัพย์ดังพุทธภาษิตที่ตรัสว่าปฏิรูปการีทุรวาพุทธตาวินทเตทะนังแปลความว่าบุคคลทำเหมาะสมไม่ทอดทุรักเป็นผู้มันย่อมหาทรัพย์ได้ในทำนองเดียวกันกำลังปัญญาทำให้สามารถปกครองดูแลอำมาตย์หรือกำลังบริวารอย่างพอดีด้วยพระเดชพระคุณสมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่านิคคันเหนิคคหาระหังปักคันเหปักคหาระหังแปลความว่าคมคนที่ควรคมยกย่องคนที่ควรยกย่องเพราะเหตุที่ทรงเพียรพร้อมด้วยกำลังทั้ง5ประการเหล่านี้สมเด็จบรมวิทย์พระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงสามารถบำเพ็ญภารกิจปฏิบัติคือการทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชกิจวงศ์ได้อย่างไพศาลซึ่งเป็นไปตามพระบรม พระปฐมบรมราชโองการที่พระราชทานไว้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อพุทธศักราช2562ที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดนี้เป็นเช่นเดียวกับที่สมเด็จพระบุรพามหากษัตราธิยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชกิจวงศ์ได้ทรงปฏิญาณพระองค์เป็นแนวทางดำเนินพระราชจริยาสืบมาทุกราชการดังนั้นสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าโอทรงพระคุณอันประเสริฐจึงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาราษฎร
ในฝ่ายราชอาณาจักรดังปรากฏเป็นที่ประจักษ์จากการรายงานของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกกร.ว่าในรัชกาลก่อนมีโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่พุทธศักราช2495จนถึงพุทธศักราช2566รวมทั้งสิ้น 4,447 โครงการสมเด็จกรมบพิตรพระราชสมภารเจ้ารัชกาลปัจจุบันผู้ทรงพระคุณประเสริฐทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเหล่านั้นจนกระทั่งมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพิ่มมากขึ้นอีกหลายร้อยโครงการดังที่สำนักงานกกร.รายงานว่าในพุทธศักราช2566มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนทั้งสิ้น 5,176 โครงการในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจฝ่ายพุทธจักรสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงมีพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นศาสนูพุทธศาสนูปถัมภกเมื่อพุทธศักราช2562ว่าข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญแต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสและถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะด้วยวิธีนั้นๆอยู่แล้วฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าได้ถึงถวัลอนุญาตราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้วจึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าจะได้รับการจัดการให้ความคุ้มครองและรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไปข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงจำไว้ด้วยว่าข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนูปถัมภกเถิดในฐานะที่ทรงเป็นพุทธมามกะสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐนอกจากจะทรงศึกษาและปฏิบัติธรรมด้วยพระองค์เองแล้วยังพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์และพระบรมราชูปถัมภ์แก่การพระศาสนาด้วยวิธีต่างๆดังที่ทรงส่งเสริมการศึกษาและการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ผ่านโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดไว้เมื่อพุทธศักราช2546และสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยังคงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจประการนี้สืบมาด้วยการพระราชทานทุนศึกษาบาลีขั้นสูงและทุนระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์พร้อมกับทรงต่อยอดด้วยการพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงให้แก่หลักสูตรอบรมพระนักเทศหลักสูตรอบรมพระวิปัสสนาจารย์และหลักสูตรอบรมพระธรรมจริกพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญไว้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยมีมากมายเกิดกว่าจะพรรณนาได้ครบถ้วนเฉพาะส่วนที่นำมาพรรณนาข้างต้นก็เป็นเพียงตัวอย่างของการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระราชบุพการีและสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าในพระบรมราชกิจวงศ์การที่สมเด็จกรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า
ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงสามารถปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้มากมายเป็นอเนกอนันต์ก็พระทรงครองแผ่นดินโดยธรรมตามนัยยะแห่งพุทธภาษิตที่ว่าอลังการตุงอลังสังวิทาตุงแปลความว่าตนเองทำก็ได้ใช้ให้คนอื่นทำก็ได้ส่งผลให้เกิดความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองทั้งฝ่ายราชอาณาจักรและฝ่ายพุทธจักรสมด้วยพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าสัพพังรัตถังสุขังเสติราชาเจโคติธรรมิโปแปลความว่าถ้าพระราชาตั้งอยู่ในธรรมราชดรทั้งสิ้นย่อมอยู่เป็นสุข การนี้สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงสามารถบำเพ็ญปรหิตปฏิบัติคือการทำประโยชน์สุขเพื่อราษฎรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็เป็นพระทรงเพียบพร้อมด้วยกำลังทั้ง5ประการดังพรรณนามาข้างต้นในบรรดากำลังทั้ง5ประการนั้นกำลังปัญญาท่านจัดว่าสำคัญที่สุดผู้นำที่ดีต้องมีปัญญาตามนัยยะแห่งพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าทีโรจักพลวาสาธุโยทัสสะปริภาหะโกปริหารโกแปลความว่าผู้มีปัญญาและมีกำลังปกครองหมู่คณะดีนักทั้งนี้เพราะผู้ใดมีปัญญาผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนใจเพชรสมดังพระบาลีนิเคปบทที่ยกขึ้นไว้นักเบื้องต้นว่าอายังมุจติภิกขเววัชิรูปมัจจิโตปุคโลแปลความว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลนี้เรียกผู้มีใจประดุจเพชรความหมายตามนัยยะแห่งพระบาลีนี้มีอยู่ว่าบุคคลได้ชื่อว่าเป็นคนใจเพชรก็เพราะมีปัญญาประดุจเพชรคำว่าปัญญาในที่นี้หมายถึงความฉลาดเฉียบแหลมที่สามารถตัดกิเลสในระดับโลกุตระและสามารถแทงทะลุทุกปัญหาในระดับโลกียะสมดังที่พระนักเกษมกล่าวไว้ว่าเฉทนักลักษณาปัญญาแปลความว่าปัญญามีการตัดเป็นลักษณะปัญญาที่ฉลาดเฉียบแหลมนี้ต้องมีความแข็งแกร่งเช่นเดียวกับเพชรที่ใช้ตัดอัญมณีอื่นๆได้เพราะเพชรเป็นวัสดุธรรมชาติที่แข็งที่สุดในโลกจึงใช้ตัดสิ่งของในธรรมชาติได้ทั้งหมดแม้แต่เพชรก็ต้องตัดด้วยเพชรสมดังพระบาลีที่มาในวชิรสูตรที่ว่าวชิรสัตนาทิกิจิอเพชชังมณิวาปาสาโลวาแปลความว่าไม่มีแก้วมณีหรือก้อนศิลาใดที่เพชรตัดไม่ได้โดยนัยยะนี้จึงไม่มีปัญหาใดที่ปัญญาประดุจเพชรแก้ไม่ได้ปัญญาเป็นคุณธรรมที่มาคู่กับกรุณาคือความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ปัญญาและกรุณาจัดว่าเป็นคุณธรรมของมหาบุรุษที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะมหาบุรุษผู้มีปัญญาเปรียบเหมือนคนที่อยู่บนยอดปราสาทและมองลงมายังฝูงคนผู้อยู่บนพื้นดินที่กำลังประสบปัญหาต่างๆแล้วเกิดความสงสารในใจดังพุทธพจน์ในธรรมบทที่ว่าปัญญาปาสาทะมาลิหะอาโสโกโสกินีปะชังแปลความว่าบัณฑิตขึ้นสู่ปราสาทประดุจบัณฑิตขึ้นสู่ปัญญาประดุจปราสาทไม่มีความโศกย่อมมองเห็นหมู่สัตว์ผู้มีความโศกผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นคนพาล
เหมือนบุคคลอยู่บนภูเขามองเห็นคนผู้อยู่พื้นดินฉะนั้นดังนั้นความกรุณาจึงเป็นปกวิติวิสัยของมหาบุรุษผู้มีปัญญาดังเรื่องต่อไปนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าไว้ในนิโคธชาดกในอดีตการนานมาแล้วเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์เจ้าเสวยพระชาติเป็นพญากวางทองชื่อว่านิโครธเป็นหัวหน้าของกวางซึ่งมีอยู่ประมาณ500ตัวอาศัยอยู่ในป่าใกล้กับกวางอีกฝูงหนึ่งจำนวนเท่ากันซึ่งมีพญากวางทองชื่อว่าสาขะเป็นหัวหน้าในสมัยนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสีโปรดเสวยเนื้อกวางจึงได้ออกเข้าป่าล่ากวางทุกวันและเกณฑ์ชาวบ้านให้ไปกับพระองค์ด้วยทุกครั้งทำให้ชาวบ้านไม่มีเวลาประกอบการงานดังนั้นชาวบ้านจึงรวมตัวกันไล่ต้อนกวางทั้งสองฝูงมากักไว้ในเขตพระราชอุทยานเพื่อให้พระราชาทรงล่าได้โดยสะดวกครั้งหนึ่งพระเจ้ากรุงพาราณสีได้เสด็จไปล่าความตามปกติทรงพบเห็นพญากวางทองทั้งสองคือนิโรธและสาขะที่มีลักษณะงดงามยิ่งนักจึงประกาศพระราชทานอภัยว่าห้ามใครฆ่าพญากวางทั้งสองนั้น พญากวางทั้งสองทำข้อตกลงร่วมกันว่าแทนที่กวางลูกฝูงทั้งหมดจะอยู่ด้วยความหวาดกลัวว่าเมื่อไรจะถูกล่าไปเป็นอาหารของพระราชากวางแต่ละตัวจะแบ่งวาระกันเข้าไปนอนเอาหัวพาดเถียง ให้ครอบครัวฆ่าเพื่อทำอาหารถวายพระราชานับเป็นการสละชีวิตเพื่อความอยู่รอดของหลายชีวิตในแต่ละวันการก็เป็นมาอย่างนี้จนกระทั่งวันหนึ่งถึงวาระของนางกวางที่กำลังจะตั้งท้องจะต้องไปให้ครอบครัวฆ่าด้วยความเป็นห่วงลูกในท้องนางกวางตัวนี้จึงไปหาพญากวางทองชื่อว่าสาขะผู้เป็นหัวหน้าฝูงโดยขอให้เลื่อนวาระของตนออกไปเพื่อรอให้ตนออกลูกก่อนพญากวางสาขะผู้ไม่เคยคิดกรุณาต่อกวางอื่นได้ปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือใดๆนางกวางน้อยใจนักจึงไปขอความช่วยเหลือจากพญากวางทองชื่อว่านิโครธเมื่อทราบปัญหาของนางกวางแล้วพญากวางนิโครธผู้มากด้วยความกรุณาต่อกวางทุกตัวก็ไม่อาจตัดใจส่งกวางอื่นใดไปตายแทนนางกวางได้พญากวางนิโครธจึงตัดสินใจสละชีวิตของตนแลกกับชีวิตของนางกวางและลูกในท้องโดยพญากวางนิโครธได้เข้าไปนอนเอาหัวพาดเถียงให้พ่อครัวฆ่าแทนนางกวางที่กำลังตั้งท้องนั้นแต่พ่อครัวก็ไม่กล้าฆ่าพญากวางนิโครธผู้ได้รับพระราชทานอภัยไว้แล้วเขาจึงได้ไปกราบทูลรายงานเหตุการณ์ให้พระราชาทรงทราบพระราชาเสด็จมาถามพญากวางว่าทำไมถึงยอมสละชีวิตเช่นนี้พญากวางนิโครธจึงเล่าเรื่องราวความเป็นมาทั้งหมดให้ทรงทราบพระราชาทรงรู้สึกประทับใจในปัญญาและความกรุณาของผู้นำที่เป็นบัณฑิตอย่างพญากวางนิโครธจึงพระราชทานอภัยแก่ฝูงกวางและฝูงสัตว์ทั้งหมดในกรุงพาราณสีในเรื่องนี้พญากวางนิโครธมีความกรุณาคือสงสารนางกวางและลูกในท้องจึงใช้ปัญญาประดุจเพชรแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้สมดังที่พระอัตถคณาจารย์สังวรณนาไว้ว่าปัญญายักษ์สยังตรติกรุณายักษ์ปะเรตาเรติแปลความว่ามหาบุรุษ
พาตนเองข้ามพ้นทุกข์ด้วยปัญญาพาคนอื่นพ้นทุกข์ด้วยกรุณาในทํานองเดียวกันสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงเป็นมหาบุรุษผู้เพียบพร้อมด้วยอักกายิตะสมบัติคือกำลังแห่งพระปัญญาปฏิเทศและทรงบำเพ็ญประหิตปฏิบัติด้วยอำนาจแห่งพระมหากรุณาจึงทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระราชบุพการีและสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาราษฎรตลอดไปนับแต่นั้นมาสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงครองแผ่นดินโดยธรรมตามพระราชปณิธานอันนั้นอันนำประโยชน์สุขมาสู่ประชาราษฎรเป็นอเนกอนันต์สอดคล้องกับพุทธพจน์ที่ว่าสายถาปิภิกขเวมหาเมโคสัพพัสสัทธานิสัมปาเชนโตพะหุโนชนะสัอัฏฐายะนิตายะสุขายะโหติเป็นต้นแปลความว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาเมฆยังข้าวกล้าทั้งปวงให้งอกงามชื่อว่าย่อมมีมาเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากฉันใดสัพพบุรุษคนนี้เมื่อเกิดในตระกูลย่อมเกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากฉะนั้นเหมือนกันดังนั้นในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ28กรกฎาคม2567รัฐบาลพร้อมด้วยคณะสงฆ์และประชาราษฎรทุกหมู่เหล่าได้มีสมณฉันท์พร้อมใจกันแสดงออกซึ่งความปีติโสมนัสและความจงรักภักดีให้ปรากฏด้วยการทำความดีประการต่างๆเพื่อน้อมถวายพระพรชัยมงคลเทศนาปริโยสานเนในอวสานเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอนุภาพแห่งคุณกุศลบุญญาราศีส่วนธรรมสวรรค์ใหม่จงมารวมกันเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยสำนึกที่ผลเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงรับคุณอันประเสริฐขอให้ทรงเจริญราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการพระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลทรงอภิบาลรักษาประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชกิจวงศ์ให้ดำรงวัฒนาสถาพรตลอดจิรกิติกาลรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในวชิโรปมกถาพอสมควรแก่เวลาขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุพระธรรมเทศนาวชิโรปมกถาว่าด้วยปัญญาประดุจเพชรอันพรรณนาถึงอัตตะหิตะสมบัติและปรหิตะสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบอันแสดงโดยท่านเจ้าคุณพระธรรมราชเวทีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุสิงห์ทองพระวิหารพระธรรมทูตคณะสงฆ์เดินจองทองได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงแล้วในลำดับต่อไปจะได้เจริญพรท่านนายอำเภอจอมทองได้เข้าถวายจตุปัจจัยไทยทานแด่องค์แสดงพระธรรมเทศนาเป็นลำดับสืบต่อไปนะครับอ
ะถามวริมหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนานโสยะถามปณิโชติระโสยะถามโสอัทธรโทสุกิโตวิรุณโทพุทธศาสเนอโรโกสุกิโตโหหิสาสเปยาหิทิชยสิทิธนังละพังสุทิปะขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโอคาวุทิจยสวาสตาวสาจะอายุจะชีวสิทิพระวันทุเตภวะสัพพีติโยวิวัชตุสัพพะโรโควิรัชตุมาเตภวะตันตรายโยสุขีอิคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังพุทธาปัจจยิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังภะลังสาธุในลำดับต่อไปคณะสงฆ์อันนำโดยหลวงพ่อท่านพระครูอินทยานารังสีที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจอมทองท่านพระครูสุจินปัญญารัตน์เจ้าคณะอำเภอจอมทองท่านพระครูโสภิตคุณโยภาสรองเจ้าคณะอำเภอจอมทองหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระภิกษุสามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาข้าราชการนำโดยท่านณัฐกรพัทรวัฒนันอัครวณนท์ท่านนายอำเภอจอมทองและประสบการณ์นิกรชาวอำเภอจอมทองจะได้จะเริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในลำดับสืบต่อไปนะครับปฏิปฏิภาคายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขาวินาศายะปริตังภูธรรมังสรังวิปฏิปฏิภาคายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยาวินาศายะปริตังภูธรรมังสรังวิปฏิปฏิภาคายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคาวินาศายะปริตังภูธรรมังสรังจังสะเสตังสะปันโตนินทังปะริตานุภาโวสะทารักันตุติปะริตวานะเมตังสะเมตาปะตันตาอวิคิตาจิตาปะริตังปะนันโตสะเกกะเมจะรุเปกิริสิกะระตะเตจันตะริเกวิมานเนทิเวนะเตจะตะเมตะรุวะนะกะกะเนเกกะวะตุเมเกเตโอมาจยันตุเทวาจรณรวิสเมยังคากันนะปะนากาทิรันดาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาธโหเมสุนันโตธรรมสวนากาโลวยัมปะตันตาธรรมสวนากาโลวยัมปะตันตาธรรมสวนากาโลวยัมปะตันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิโตติยัมปิตัมสารานังกัจจามิโตติยัมเปธัมมังสารานังกัจจามิโตติยัมเปสังฆังสารานังกัจจามิลัทธิยัมเปพุทธัสสารานังกัจจามิตติยัมเปธัมมังสารานังกัจจามิตติยัมเปสังฆังสารานังกัจจามิสมุทเทอาตาวิสัจจาตวาตัสสัจจาสหัสสะเกปัจจัสตังสหัสสนิธัมมามิสิรัสสะอะหังเทสังธัมมัญญาสังขัญญาอันตะเกนะธัมมามิอันตะปะกะตานุปะเวนะอันตะสัพเพอุปัตตะเวอเนกาอันตะลายะปิตัสสะโตอัสสะโต
ทัสสะจัตตาสะอัสสะนิธัมมังวิสิรัสสะอัตเตสังตัมมัญจสังปัญญาตะเลนะนัมมามิอัตตมัคคานานุปะเวนะอัตตสัมเวอุปัตตเวอเนกาตะระณะปิเวทัสสะตุอัสเสสะตุสัพพุทเตทะวุตตะสัตเตอัตตัญจตะริสัสสะอัสสะเกวิสันติกะตาเมสิรัสสะอัตเตสัมธัมมัญจาสังกัจจาตะเลนะนัมมามิอัตตะมังกะลานุปะเวนะอัตตะสัพเพอุปัตตะเวอะเนกาอัตตะรายะปิเวนะสัตโตอะสิสัตโตนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมธัมมะธัมมัสสะสวะกัตตะเสวะเตเตนะโมมะสัมเพเวสุตัสสีลังเกตโนนะโมมัตตายะรัตตสารัตตังกายัสสะทุกขังนะโมมัคคะนิตัสสะตัสสะวะโตนะยัสสะเมนะโมอะระปะภะเวนะวิคัจจันโตปัตตวานะโมกะลาโนภาเวนะสุวัตติวันโตสัมปันตานะโมอะระชะเตชะนะเวติเมโหเมเตชะวาตานัญจเสวนาโกชาจักขุชานิยานังเอตัมมังกัลลัมโมตัมมังปันติโลปันติสัพพะสุจัคคุปิกายันตะปุญญตานัสสัมมังกัลเอตินะเอตัมมังกัลลัมโมตัมมังวะโมสัจจัสสิปัญจวิทยโยสุสิกิโตสุปัสสิตาจายาวัจจะเอตัมมังกัลลัมโมตัมมังวะตัมเวโตปัตตานัมYes.
สมังคาเลกาเลเทปัสสะทายะมังคาลาเวตันตัยยะทุปะเวนรัตนัตยะเตชะสัพพะระเมกะมะหาราชกัยยานังนันทิวัฏฐโนทิรันทิวัตตุทิกายุวันโนวัตตุสุเกจิตโตภะโลเปนโตจัสสะภัตตะมะโพตุสัพพะมังคะลันสิเมระเชปะทิฏฐาโตนิจังวัตตระทิปัสสะตุสัมเมปิฏิกาเทวาอภิปะเมตุนังสัทธาจิรังทิฏฐาโตโลกัสสะมิสัมมาสัมพุทธัสสะสนังติสัมปันโนธัมมานังวิจัยโยตังคะวิริยัมเมติปัสสะเนโพชังกาลันตันตัปเนสัมมาโนเมกาโพชังกาสัตเตเตสัมปัตสีนาโมเนตาสัมปัตตะตาปาวิตาปาโอเนกาตาสัพพัตติอาปิญญาญาติปัญญาจัมโมทิยาเตนาวาเจนะสนติเตโอตุสัพพตาเอกัสสะมิสัมมาเยนะโลโลกัลลังจะกัสสะปะวิลาเนโลกิเตติสัพพจังเกสันตะเตสัญญิเตจันตะนะวิฑันเตตะโลกะมุจิสุตะคะเนเตนะสัจวาเจนะสนติเตโอตุสัพพตาเอกัสสะธัมมะราชาภิกขะวันเยนะวินาทีนะครับ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมโดยคณะสงฆ์อำเภอจอมทองส่วนราชการอันนำโดยท่านนายอำเภอจอมทองและประสบกรณิกรชาวอำเภอจอมทองในช่วงพักบ่ายได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับลำดับต่อไปจะได้ขอการพระราชทานนิมนต์พระมหาเถระพระเถรานุเถระและเจริญพรท่านนายอำเภอจอมทองและข้าราชการรวมถึงประสบกรณิกรชาวอำเภอจอมทองได้กราบลาพระรัตนตรัยอยู่พร้อมเพรียงกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิพิธีการบำเพ็ญกุศลแสดงพระธรรมเทศนาและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยคณะสงฆ์โดยจอมทองส่วนราชการและประสบกรณิกรชาวจอมทองได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับโดยเริ่มต้นขอกราบขอบคุณคณะสงฆ์ของคุณจอมทองนั้นด้วย